เพื่อทำอะไรหรอนวดแป้งดินครับเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้นวดแป้งดินเหมือนพิซซ่าอะไรเงี้ยหรอใช่ครับเนี่ยเหรอแป้งแล้วอันนี้คืออะไรเอาไว้ทำหน้าเงี้ยเหรออันนี้คือถั่วเขียวเอาไว้ทำหน้าอย่างเงี้ยเหรออันนี้ไม่ใช่พิซซ่านะอันนี้มันคือถั่วเขียวเนาะใช่มันถั่วเขียวไม่ต้องใส่น้ำอันนี้ข้าวโพดปะเนี่ยอันนี้ของคุณครูอะไรครับคุณครูอะไรให้มาอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนไม่ใช่อันนี้มันเม็ดไว้แต่งหน้าเหมือนพิซซ่าไงไม่ใช่มีอันเดียวเองก็เดี๋ยวไว้ใช่ไว้แกะไว้ตรงกลางไงดีไหมนี่อะไรบ้างนี่นะตัวแดงตัวแดงตัวแดงอันนี้ล่ะตัวเหลืองตัวเหลืองตัวนี้ล่ะตัวดำเมล็ดข้าวฮะเมล็ดข้าวไม่น่าจะใช่ฮะเมล็ดธัญพืชนี่ล่ะเกลือใส่ไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอันไหนนวดนวดให้มันเป็นเขาบอกว่านวดให้มันเป็นเหมือนแป้งโดแล้วก็นวดแล้วก็จัดลงบนจานก็คืออันนี้ใช่ไหมใช่นี่แล้วก็มาแต่งหน้าใช่ไหมใช่ว่าเป็นลูกอะไรก็ได้อ่ะโอเคงั้นนวดไปได้แล้วบอกคุณพ่อด้วยนะทำเสร็จให้ใครกินบ้างเนี่ยฮะพิซซ่าให้ใครกินบ้างทุกคนเลยแล้วใครบ้างให้ใครให้ใครกินบ้างให้ใครบ้างสามคนเลยทำเป็นพิซซ่าใส่เกลือแล้วเหนียวมากค่อยๆขยำลูกเดี๋ยวมันแห้งโอ้ยกระเด็นเราจะทำเป็นพิซซ่าตรงๆอีกมือนึงเอาจับถ้วยสิครับลูกนั่นแหละได้ยังยังหนึ่งก็ได้เหมือนมันเหมือนแป้งทอดไก่เลยอ่ะงั้นอ่ะงั้นบอกใน YouTube อ่ะเดี๋ยวลง YouTube เอาไว้ดูใช่ไหมใช่งั้นว่าเดี๋ยวฮัปเปอร์นวดแป้งก่อนนะครับเกือบโดนเสื้อบอกดิฮะเดี๋ยวฮัปเปอร์นวดแป้งก่อนนะครับเดี๋ยวเปิ้ลนวดแป้งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวก็มาดูกันเอาสวยๆเลยนะเอาสวยๆเลยนะมา YouTube ครับรักพ่อป่ะรักพ่อครับลูกใครครับฮะลูกใครครับเปิ้ลลูกใครลูกพ่อลูกใครลูกพ่อเมื่อวานบอกลูกใครอ่ะเมื่อวานบอกลูกใครอ่ะเมื่อวานบอกว่าลูกพ่อผมเพราะอะไรอะไรนี่ใครเนี่ยเนี่ยใครเนี่ยบอกลูกพ่อผมแม่แม่เป็นใครเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวโอเคแล้วแม่แล้วลูกใครลูกพ่อผมป่ะแม่กับพ่อแล้วก็ลูกใครอ่ะไหนยิ้มมาดิว่าฟันขึ้นหมดเลยเอ้ยหกจนได้ไม่เป็นไรต้องเวทป่ะฮะต้องเวทเป็นพิซซ่าป่ะไม่ต้องหรอครับไม่โง่ต้องเวทเป็นพิซซ่าใส่บอกจะเป็นพิซซ่าไปใส่แช่ไหนอุ๊ยตายแล้วนี่นะนี่เดี๋ยวจัดใส่จานดีไหมแค่โอเคโอเคเดี๋ยวจัดใส่จานกันเดี๋ยวมาเจอกันนะครับมาบอกสิเดี๋ยวมาเจอกันนะครับยิ้ม